วันอังคารที่16เมษายนถือว่าเป็นวันครบรอบ10ปีเหตุการณ์เรือโดยสารเซวอนล่มกลางทะเลนอกชายฝั่งทางใต้ของเกาหลีใต้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปี2557เมื่อวานนี้ก็ครบ10ปีพอดีเหตุการณ์ในครั้งนั้นเป็นเหตุการณ์ใหญ่ผมก็ยังจำได้นะเรือเซวอนเนี่ยคือตอนนั้นก็ทำข่าวแล้วแล้วก็อ่านข่าวมาได้ระยะหนึ่งแล้วก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่โด่งดังไปทั่วโลกแล้วนะครับก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตไป304คนเหตุการณ์นี้ผ่านมา10ปีพอดีแล้วนะครับก็มีการจัดพิธีรำลึกสำหรับครอบครัวผู้สูญเสียหลายๆคนน่ะก็ตะโกนชื่อของผู้เสียชีวิตก่อนที่จะโปรยดอกไม้ลงไปในทะเลแล้วก็ยืนสงบนิ่งเพื่อเป็นการไว้อาลัยด้วยหนึ่งในคนที่ต้องสูญเสียลูกสาวไปในเหตุการณ์นี้ก็ได้กล่าวในโอกาสครบรอบ10ปีว่าบางคนบอกว่ามันผ่านมาถึง10ปีแล้วเราลืมเรื่องราวแบบนี้ได้ไหมเก็บเอาไว้มันเป็นเพียงแค่ความทรงจำครอบครัวนี้เขาบอกว่าทีแรกคิดว่าจะทำได้นะแต่ผ่านมาเป็น10ปีความเจ็บปวดมันลดลงไปบ้างแต่บางอย่างเนี่ยมันยังมากกว่าเดิม